สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาวันนี้24พฤษภาคมค่ะเรื่องราวสาระสุขภาพดีๆนะคะอยู่กับดิฉันปุญญวีและอาจารย์โสค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะวันนี้จริงๆเป็นตัวแทนค่ะไม่ได้ตัวจริงปกติต้องเป็นอาจารย์กอบใช่ไหมคะวันติดธุระก็บอกให้มาช่วยมาออกซะหน่อยนะคะอาจารย์ก็มาช่วยกันหน่อยเพราะวันนี้ก็มีเรื่องที่เหมาะกับอาจารย์อาจารย์ต้องมาเลยล่ะนะคะแต่ว่าคุยข่าวเมาส์กับหมอ3เรื่องอาจารย์ที่อาจารย์จะต้องทำหน้าที่ก่อนพยายามเอาเรื่องอื่นๆบ้างนะคะก็เดี๋ยวมันจะวนเวียนอยู่กับโควิดก็ไม่ไหวบางคนก็เครียดมากฟังโควิดทุกวันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีบ้างโควิดนะคะเพราะมันมีเรื่องอัปเดตตลอดเวลานะคะแต่ว่าช่วงแรกก็ตามเรื่องของ3ข่าวนะคะแรกก็จะมีคนใช้ประจำเดือนมามาสหน้าประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยนะใช่เรามาดูว่าเขาคิดยังไงนะแล้วมันถ้ามันเอามาทำจริงมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะคิดยังไงอันที่สองนะคะมาดูโรคติดเชื้ออันนึงซึ่งจริงบ้านเรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอในคนเท่าไหร่นะชื่อเวสไนนะคะค่ะชื่อเวสไนไวรัสแต่ว่าที่อิสราเอลเนี่ยเขาเจอเชื้อตัวนี้เรามาดูว่ามันทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ช่วงนี้ทุเรียนยังมีอยู่เนาะมีอาจารย์ยังมีอยู่นะคะก็กินเมื่อเช้าอุทาหรณ์นะคะว่ามีผู้หญิงคนนึงกินทุเรียนพร้อมเบียร์สุดท้ายหามส่งโรงพยาบาลเลยโอ้จริงๆคุณหมอพูดบ่อยในรายการเราก็พูดบ่อยห้ามดื่มแอลกอฮอล์ใช่เดี๋ยวเรามาฟังว่าเพราะอะไรคือไม่ใช่บางคนอาจจะคิดว่าห้ามเล่นๆน่ะหรือว่าแบบคงไม่เป็นไรขำๆไม่ได้จะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆมันมีคำอธิบายได้อยู่ว่าทำไมมันถึงห้ามกินนะคะโอ้ไปกินกับแอลกอฮอล์กับเบียร์เว้ยน่ากลัวจะตายนะคะส่วนบอกช่วงที่2ที่บอกว่าอันนี้ก็เหมาะกับอาจารย์โสที่ต้องอยู่ด้วยกันแหละช่วยร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าแน่นอนค่ะเขามาแล้วนะคะโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่มีข่าวมานะคะตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราก็หวาดเสียวกันแล้วพอมาช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็มีแขกเพิ่มเติมก็คือแอฟริกาใต้แต่วันนี้เราคุยเรื่องสายพันธุ์อินเดียก่อนนะคะว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงเขาอันตรายขนาดไหนนะคะเพราะตอนนี้ที่เราติดกันอยู่คือสายพันธุ์อังกฤษคือตอนนี้ก็โอ้โหก็เสียชีวิตก็ไม่น้อย 20-30 นะอาจารย์ก็สายพันธุ์อังกฤษก็หวาดเสียวกันจะแย่อยู่แล้วนะแล้วสายพันธุ์อินเดียล่ะเขาเป็นยังไงแล้ววัคซีนที่เราใช้กันอย่างเงี้ยมันจะช่วยครอบคลุมขนาดไหนเดี๋ยวคุยกันเต็มๆเลยค่ะในช่วงของรามาเฮลท็อกช่วงที่2และช่วงที่3ในช่วงแรกอย่างที่อาจารย์โสบอกเราก็ต้องชีวิตเราก็ต้องมีโรคอื่นๆไม่ใช่โควิด-19 อย่างเดียวนะคะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างเช่นเรื่องของการเอาประจำเดือนมามาร์กหน้าเขาทำได้ยังไงไปติดตามในคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะถ้าสับวัยรุ่นตอนนี้เขาเรียกว่าหาทำได้ยังไงคืออย่าไปหาทำอย่าหาทำนะแบบนี้นะคะคือเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราแต่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะเป็นผู้หญิงจากสหรัฐอเมริกานะคะเขาแชร์สูตรมาร์กเลือดมาร์กเลือดพระจันทร์คำว่ามาร์กเลือดพระจันทร์ก็คือเขาใช้เลือดประจำเดือนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับผิวสวยเอาเลือดประจำเดือนมามาร์กชโลมหน้าทุกเดือนเธอบอกว่าวิธีการนี้ทำให้ผิวลักษณะผสมแบบเธอเรียบเนียนและนุ่มขึ้นอีกด้วยนะคะอันนี้เราต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะคะคุณผู้ชมล่าสุดผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวหญิงจากสหรัฐอเมริกาแชร์สูตรมาร์กเลือดพระจันทร์โดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเองอ้างทำให้หน้าเนียนนุ่มดูอ่อนกว่าวัยว่าการใช้เลือดประจำเดือนมามาร์กหน้านั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้ออาจจะมีอันตรายต่อร่างกายเพราะเลือดประจำเดือนต้องผ่านจากช่องคลอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคมากมายแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับบริเวณท่อปัสสาวะทวารหนักนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อปนเปื้อนได้ง่ายแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าบริเวณผิวหน้าของเราอาจจะมีแผลขนาดเล็กเช่นมีสิวรอยแกะเกาซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดการใช้เลือดประจำเดือนมาทาบริเวณใบหน้าจะทำให้เชื้อโรคติดต่อเข้าสู่ผิวหนังโดยตรงแล้วก็ยังมีโอกาสโดนเยื่อบุอ่อนเข้าตาจมูกปากทำให้เข้าร่างกายได้อีกนะคะเชื้อโรคที่สามารถปนเปื้อนได้ก็มีตั้งแต่เชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อปรสิตต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัสเช่น Human Papilloma ซึ่งเป็นสาเหตุของหูดงอนไก่พูดว่าหูดงอนไก่นี่รู้เลยแล้วก็เชื้อ Herpes Simplex ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของเริ่มการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธีก็คือต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธีดื่มน้ำเพียงพอทาครีมบำรุงผิวโลชั่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้บำรุงผิวโดยตรงเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดต่างๆอันนี้คือการบำรุงผิวแบบธรรมชาติแต่ถ้าแบบนี้พอมีเชื้อตัวนี้ Human Papilloma มันก็คุ้นๆอาจารย์มันอันตรายต่อร่างกายยังไงคะจริงๆแล้วเราอาจจะคุ้นเพราะว่ามีชื่อย่อคือ HPV นะคะก็คือ HPV เดียวกัน
ก็คือมะเร็งปากมดลูกแหละนะคะเพราะนั้นก็คือแต่ชื่อเต็มอย่างที่พี่ปอว่าคือ Human Papilloma Virus ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะนั้น HPV เองเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคได้ในหลายๆอย่างนะคะหลักๆที่สำคัญคือมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่จริงแล้วก็คือมันมีสายพันธุ์ย่อยๆเป็นตัวเลขก็ไม่เคยจำเหมือนกันจำยากนะคะแต่ก็คือ HPV อย่างเดียวอย่างเช่นก็คือมะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งช่องคลอดนะคะแล้วก็รวมถึงมะเร็งปากช่องคลอดด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์16กับ18นะคะแล้วก็ซึ่งเจอได้ร้อยละ70เลยแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆเช่นสายพันธุ์45เผื่อใครไปซื้อหวยนะ45 31แล้วก็33นะคะเลขอาจารย์เยอะอ่ะไม่รู้จะเลือกเลขไหนมีหลายอันนะแล้วก็เอามะเร็งปากมดลูกก็ได้16กับ18โอเคนะเลขดูสวยนิดนึงแล้วก็มันมีไม่ก่อมะเร็งก็ด้วยนะคะไม่ก่อมะเร็งเช่นอะไรก็เช่นหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศอย่างเงี้ยก็จะเป็น HPV 16เอ้ย6กับ11นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีวัคซีนเราเคยได้ยินแล้วว่าโรควัคซีนเนี่ยมีวัคซีน HPV นะคะซึ่งใช่นะคะซึ่งในประเทศไทยตอนนี้มี3แบบแล้วแต่ก่อนเรามี2แบบนะคะตอนนี้มี3แบบก็คือมีแบบ2สายพันธุ์ก็คือยิง16กับ18เลยก็คือยิงเรื่องมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าไปแบบ4สายพันธุ์เนี่ยจะเพิ่ม6กับ11ซึ่ง6กับ11อย่างที่บอกไปก็คือมันจะป้องกันหูหนอนไก่ก็จะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเพิ่งมาสักปีที่แล้วไป8ปีคือ9สายพันธุ์เลยก็คือถ้าฉีดไอ้ตัวเนี้ยมันจะครอบคลุม9สายพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ก็คือตัวเลขตามนี้เลย10ตัวเลข10 6 18อะไรเนี่ยไปเรื่อยๆก็คือจะครอบคลุมได้กว้างขึ้นแต่แน่นอนก็คือราคาก็จะแพงมากขึ้นด้วยก็ราคาแรงเหมือนกันนะคะสําหรับ9สายพันธุ์ตอนนี้ฉีด3เข็มก็หมื่นนึงอ่ะเป็นหมื่นแล้วก็เอกชนอาจจะเป็นหลัก 20,000 เลยอ่ะใช่ใช่ก็ค่อนข้างแพงนะคะค่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองฉีดครบมันก็ต้อง3เข็มอาจารย์ฉีด3เข็มแต่พี่ปอน่าจะอายุเกินแล้วอ่ะตอนนั้นฉีดตอนอายุยังไม่เกินแต่รู้สึกเหมือนไปฉีดไม่ครบต้องเสร็จต้องไปใหม่ถ้าอายุเกินมันฉีดได้ไหมอาจารย์ก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วสำหรับคนที่อายุแค่9ถึง26ปีแต่ถ้าเกินกว่า26จนถึง45เนี่ยก็คือให้คุยเป็นรายๆไปว่าประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะแต่ถ้าแบบอยากจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้า50แบบพี่ปอแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้มั้งอาจจะเกินไปแล้วแหละไม่ได้ผลแล้วเป็นลูกฉีดให้ลูกเอาให้ลูกฉีดแต่ว่าไปตรวจมาแล้วไปตรวจประจำปีมันไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ได้นำให้แนะนำให้ฉีดการฉีดวัคซีนป้องกันHPVไม่ได้ทดแทนการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันไม่ต้องไปตรวจแล้วหรือฉันจะไม่เป็นแล้วไม่ใช่คือยังไงก็คือต้องไปตรวจแนะนำว่าผู้หญิงไทยทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ให้ทำให้เราไม่ติดเชื้อ 100%ใช่แต่ที่เราป้องกันได้พอสมการได้เยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ทดแทนการตรวจเปล่งปากมดลูกนี่ดีกว่าเพราะจะเข้าใจผิดไปตรวจเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงที่ปากมดลูกแล้วเอามาทาหน้าอย่างนี้อาจารย์น่ากลัวทีนี้มันมีวิธีอื่นที่เราควรหาทำวิธีนี้เราไม่ควรหาทำหรออาจารย์ดูแลวิธียังไงมีคนถามเยอะเลยอาจารย์โสดูแลตัวเองยังไงเอาวิธีอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์ผิวดีนอนเยอะๆอ๋อเหรอง่ายแค่นี้เองใช่ไหมจริงๆทำสองอย่างแต่อีกอย่างนึงที่ทำคือเอาโยเกิร์ตมาทาหน้าจริงเหรอจ๊ะอันนี้น่าทำกว่าที่มาร์คอาจารย์ทำมาจะ20ปีละโอ้แต่โยเกิร์ตธรรมดานี่แหละ10บาทนี่แหละ10บาท15บาทไม่ต้องผสมอะไรเลยนะกระปุกแพงๆไม่ต้องจริงนะจ๊ะครีมแพงๆไม่เคยซื้อกระปุกละหมื่นไม่เคยซื้อเลยเฮ้ยผิวอาจารย์แบบผิวดีมากมันมีทั้งนมเนยมันทั้งมีกรดผลไม้อยู่ในนั้นเนี่ยเออจริงนะมันก็เป็นไปได้อันนี้ส่วนตัวนะใช้โยเกิร์ตแต่ว่าเอาจริงๆก็คือที่เราทำได้เช่นอะไรบ้างพักผ่อนให้เพียงพอนี้แน่นอนอยู่แล้ว2ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะอันดับ3ก็คือเอาเป็นโลชั่นจริงๆหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจริงๆนี่แหละที่เราเอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแสงแดดเพราะถ้าทำได้ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันก็ทำใหผิวหนังเราเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องของฝ้าได้มีเรื่องของความดำที่เข้ามาได้เหี่ยวย่นได้นะแสงแดดนะเหี่ยวย่นแล้วก็มลพิษต่างๆนะคะแค่นี้เองแต่วิธีที่อาจารย์บอกมาใช่นะมีคนที่เขาดูแลแบบนี้จริงๆด้วยธรรมชาติของจริงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผิวผสมเขาถึงใช้ไอตัวมาร์คพระจันทร์อะไรของเขาเนี่ยประจำเดือนจริงผิวผสมมันก็มีครีมที่แยกผิวผสมผิวแห้งผิวมันไม่ใช่แต่ว่าแต่ผลิตภัณฑ์หลายอย่างเขาก็มีครีมให้เลือกเหมาะสมกับผิวตัวเองใช่ไหมคะแล้วเนี่ยแดดบ้านเราแรงก็เลี่ยงแสงแดดกันนงกันแดดเราก็มีนะคะและที่สำคัญคือเนี่ยดื่มน้ำกับนอนเยอะๆเนี่ยจริงๆหลายๆคนบอกมาว่าช่วยได้จริงๆนะคะเดี๋ยวแถมอีกโรคหนึ่งก่อนว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกับ HPV จริงมีเชื้ออีกอันนึงเชื้อเฮอร์ปีสเมื่อกี้ที่ไปเมื่อกี้ค่ะก็คือมีเฮอร์ปีสอีกตัวนึงนะคะจริงๆเราเรียกย่อเฮอร์ปีสสั้นๆแต่ว่าท่านจริงบางคนก็เรียกเฮอร์ปีสซิมเพล็กซ์นะคะค่ะก็
เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันนะคะเวลาติดเชื้อเนี่ยแรกๆมันก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับตุ่มใสๆที่ผิวหนังนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปที่ปมประสาทนะคะมันคือเริมใช่ไหมอาจารย์ก็คือเริมแหละที่เราพูดกันนะคะซึ่งเริมเนี่ยเราก็เจอได้ที่อวัยวะเพศก็ได้เดี๋ยวบางคนก็ชอบเป็นที่ริมฝีปากนะคะแล้วก็เป็นแล้วเป็นอีกส่วนใหญ่ถ้าใครเป็นแล้วอ่ะมันจะอยู่ในตัวเรามันจะเป็นซ้ำใช่แล้วบางทีแบบเครียดนอนไม่พอมันก็จะครอบขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันเช่นหลีกเลี่ยงคนที่มีโรคนี้อยู่นะคะไปสัมผัสสิ่งคัดหลั่งอะไรเนี่ยก็มีโอกาสหรือสัมผัสรอยโรคเลยสัมผัสไอ้ตัวตุ่มนี้เลยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะแล้วก็หรืออย่างบางคนที่มีแผลบริเวณที่อวัยวะเพศเนี่ยก็ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์เพราะตรงแผลนั่นแหละก็คือเชื้อที่อยู่นะคะเพราะนั้นถ้าเราไปสัมผัสเช่นไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็คู่นอนก็ติดไปแน่นอนก็ติดนะคะเพราะนั้นก็วันนี้มาคุย2เชื้อคือ HPV กับเฮอร์ปีถ้าเราจะยุ่งกับเรื่องของอับจำเดือนมามาสหน้านะคะโอ้จริงๆนะคะเมื่อกี้พี่ปอก็ลืมผ่านไอ้ตัวเฮอร์ปีไปจริงๆนะมันเป็นเชื้อที่เราจะพบเห็นได้บ่อยพวกเริมเนี่ยมันเกิดที่ปากที่เลยเขาถึงมองเป็นศูนย์รวมเลยไงไอ้ตรงบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาประจำเดือนมามาร์กหน้าก็ไม่ต้องคิดอะว่ามันจะรวมเชื้อโรคขนาดไหนแค่นี้ก็น่าหวาดเสียวแล้วนะคะก็เพราะนั้นดูแลตัวเองดีๆค่ะไม่ต้องไปหาวิธีทำอะไรที่มันแปลกพิสดารนะคะเราก็สามารถทำให้ผิวพรรณดีได้ด้วยเช่นกันเอาเคล็ดลับของอาจารย์โสไปใช้ก็ได้นะคะมาอีกเรื่องนึงนะคะยุงนะคะอันนี้แต่เป็นยุงที่อิสราเอลเขาบอกว่ายุงอิสราเอลเนี่ยพบยุงติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์นะคะลามมาสู่คนได้ทางสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่ากระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอิสราเอลเปิดเผยรายงานว่าตรวจพบยุงที่ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในภาคกลางและภาคเหนือของอิสราเอลซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายและก็สามารถแพร่กระจายจากยุงมาสู่คนได้ค่ะการตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่กระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำการสุ่มตรวจตามปกติในเมืองเฮอร์เชลียาซึ่งอยู่ทางชายฝั่งใกล้กับเมืองเทลอาวีฟนะคะแล้วก็ยังพบในลำธารฮารอดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก็มีการนำยุงที่จับมาเนี่ยเขาก็ไปส่งตรวจสอบในห้องแลบทางวิทยาศาสตร์นะคะของกระทรวงสาธารณสุขของเขาหลังจากตรวจพบไวรัสดังกล่าวกระทรวงก็ได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเฝ้าระมัดระวังติดตามพร้อมทั้งดำเนินการกำจัดยุงและให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังตนเองนะคะเหมือนกับยุงลายบ้านเราเลยนะอาจารย์เนาะมาติดเชื้อได้แต่นี่เป็นของเขานะคะไวรัสเวสต์ไนน์มันคืออะไรแล้วนี่มันก็ติดมาสู่คนด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเดิมเลยเนี่ยมันเป็นไวรัสหรือเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์ป่าคือสัตว์แบบอยู่ในป่าเลยแหละแต่ว่าประเด็นก็คือเรานี่แหละนะบางทีเราก็เข้าไปเช่นบางคนก็ชอบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเอาสัตว์ป่าออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นก็มีทำให้เกิดการที่โรคนี้มันควรจะอยู่ในป่ามันก็คือออกมาสู่ชุมชนใช่เพราะฉะนั้นมีหลายๆโรคเลยมีไวรัสหลายตัวเลยที่เป็นแบบนี้นะคะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื้อตัวนี้จริงมันเจอในนกนะคะแล้วก็ยุงไปกัดนกพอยุงกัดนกเสร็จแล้วยุงมีเชื้อก็เลยมากัดเราอันนี้เราก็เลยจะเป็นได้นะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยก็คือเชื่อว่าอย่างที่บอกไปก็คือมีคนเอานกเนี่ยเช่นอยู่ในป่าเอาออกมาข้างนอกออกมาชุมชนนั่นแหละมันเลยทำให้เกิดการที่โรคมันควรจะอยู่ในป่าโรคมันก็ออกมาที่ชุมชนได้นะหรือเราพวกคนเดินป่าที่ชอบเข้าไปในป่านะคะนั้นแต่ว่ายังโชคดีที่มันไม่ได้ติดจากคนสู่คนค่ะคือยังเป็นสัตว์เป็นโรคจากสัตว์สู่คนอยู่ดีนะคะค่ะแล้วมันมีอาการยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วอาการจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือบางคนอาจจะไม่ค่อยมีอาการคือกลุ่มที่ไม่ค่อยมีอาการนะคะหรือว่าอาการน้อยๆนะคะแล้วก็ระยะฟักตัวเนี่ยประมาณสัก5-15 วันค่ะระยะฟักตัวก็คือแปลว่าหลังจากรับเชื้อแล้วจนกระทั่งมีอาการนะคะงั้นถ้าเริ่มมีอาการก็อาจจะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะแล้วก็มีผื่นหรือว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะก็คือจะเหมือนไวรัสทั่วไปนะคะอันนี้คือกลุ่มที่แบบไม่รุนแรงนะคะส่วนถ้าเริ่มรุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการอะไรบ้างก็จะมีแบบไข้สูงได้นะคะหรือว่ามีอาการคอแข็งได้นะคะมีซึมนะคะมีชักหรือว่าหมดสติเป็นอัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นคนเป็นแบบสมองอักเสบหรือว่าเป็นผู้สมองอักเสบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะบางคนก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานเลยนะคะกว่าจะกลับมาคืนปกติได้บางคนสูญเสียความทรงจำด้วยนะคะบางคนมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ด้วยนะคะบางคนก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีอาการเดินลำบากได้ด้วยนะคะแล้วก็มีนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ส่วนในเด็กเองเนี่ยอาการก็คล
ล้ายๆกับในผู้ใหญ่นะคะบางคนก็จะมีไข้แล้วก็มีซึมได้นะคะนั้นเท่าที่บ้านเราเช็คมานะคะเท่าที่เช็คมาก็คือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยยังคิดว่ายังไม่มีรายงานไวรัสเวสต์ไนน์นี้ในคนนะคะแต่ว่ามีการวิจัยว่ามีพบเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ในสัตว์นะเช่นมีม้าจากฟาร์มที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพราะว่าบางทีสัตว์พวกนี้บางทีเป็นนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยใช่เป็นการนำเข้าด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะยังเจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นสุนัขแมวค้างคาวแล้วก็กระรอกกระต่ายบ้างเป็นต้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าเรายังไม่มีโรคนี้ในคนถ้ายุงไปกัดถ้าอยู่ในกัดสัตว์ที่กำลังมีโรคอยู่แล้วก็มากัดเราก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังสังเกตอาการกันให้ดีๆนะคะแต่อาจารย์ว่าเมื่อกี้อาจารย์อ่านมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ก็มีถ้าเกิดมีกลุ่มที่ร้ายแรงก็มีมันก็มีกลุ่มที่ร้ายแรงเหมือนกันก็ต้องคอยสังเกตอาการเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันเหมือนกับการป้องกันยุงกัดทั่วไปใช่ไหมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือมันเกิดจากการที่เราถูกยุงกัดเพราะฉะนั้นคือเหมือนเราป้องกันไข้เลือดออกแหละนะคะก็คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ยุงกัดนะคะเพราะว่าเช่นไม่ออกไปนอกบ้านช่วงกลางคืนหรือพบค่ำนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นถิ่นอยู่ที่ระบาดนะคะถ้าจะออกไปจริงๆก็ต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ทายากันยุงนะคะยากันยุงยากันแมลงนี่แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเด็กน้อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเด็กน้อยกว่า3ขวบเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองได้ง่ายจากยากันยุงนะคะแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะอันนี้ก็สิ่งที่เราทำอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนค่ะเราก็ต้องป้องกันแบบนี้ไปก่อนป้องกันแบบช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็การรักษาก็คือยังไม่มียาเฉพาะด้วยนะคะฉะนั้นก็รักษาตามอาการเพราะนั้นก็เราก็ป้องกันไว้ดีกว่าจริงอาจารย์ป้องกันให้หมดแหละเพราะมันก็ใช้วิธีที่บอกมาทั้งหมดมันก็ป้องกันยุงอื่นๆด้วยที่มันเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงแหละถ้าอย่างบ้านเราก็สามโรคนะอะไรบ้างไข้เลือดออกซิก้าชิกุนกุนย่าหรือไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งก็เป็นโรคที่ทรมานทั้งหมดแหละถ้าเป็นก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไปก่อนซึ่งเราก็ไม่รู้นะเกิดปากหมอคอร้ายไอ้ยุงนี้มันมาอาจจะมีหลบมาแต่ช่วงนี้จะไม่มีแล้วเพราะเราไม่ค่อยมีอะไรจากต่างประเทศเท่าไหร่ใช่อาจจะพอไปนิดนึงแล้วเราก็ไม่ออกไปไหนพบค่ำแล้วเพราะว่าเราเคอร์ฟิวกันเองล็อกไม่กล้าออกไปเลยบาร์ก็ไม่เปิดร้านอาหารก็ไม่เปิดอยู่แต่บ้านทั้งวันโอ้ยมองในแง่ดีของโควิด-19 มันก็ทำให้เราป้องกันหลายๆอย่างเหมือนกันใช่แต่มันมีข้อมูลนะพี่ปอว่าการที่เราอยู่บ้านเยอะๆ work from home เยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะบ้านคนไทยที่เป็นแบบต่างจังหวัดเนี่ยค่าเลือดออกมันเพิ่มเพราะว่าเราอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็บางทีใส่ขาสั้นยืนเยิ้มเปิดหน้าต่างแล้วก็บางทีมันกัดกลางวันอย่างเงี้ยจริงด้วยแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าบางทีอยู่บ้านเยอะๆไม่ได้ไปไหนจะเป็นไข้เลือดออกนี่แหละก็ต้องป้องกันเหมือนกันก็ต้องใส่ขายงขายาวไปหรือบ้านไหนยุงเยอะถ้าบ้านปิดแอร์หมดก็โอเคก็ไม่เป็นไรบางทีแบบว่าเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยยุงเยิ้มก็บินเข้ามาได้ยุงลายยุงกลางวันคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะบางทีมันเกิดระวังด้วยบ้านเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จริงๆหน้าฝนนะแต่จะไม่ฝนยังไม่ตกเท่าไหร่มันงงๆอ่ะมันฝนมั้งแดดมั้งบางทีแดดเปรี้ยงอยู่ฝนตกเลยนะหรือบางทีแบบฝนตกปั๊บนึงเดี๋ยวหน้าฝนมาก็ไข้เลือดออกก็จะมาด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันไว้อยู่ที่บ้านนะคะไข้เลือดออกของเราเนี่ยเรายังไม่ต้องไปถึงไอ้ไข้ไอ้ยุงของอิสราเอลนี่ไฮโซไปอาจจะยังไม่เจอไข้เลือดออกบ้านเรามีน่ากลัวมากคุณผู้ชมต้องระวังอันนั้นให้จงหนักเลยนะคะเอามาอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้อยู่บ้าน work from home เราก็มีความสุขกับเรื่องของการกินทุเรียนเพราะเป็นหน้าทุเรียนนะคะแต่ว่ามีข่าวค่ะสาวใหญ่เนี่ยเขากินทุเรียนกับเบียร์ตามกันไปปรากฏว่าถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยนะคะอันนี้ประเทศไทยเนาะใช่ค่ะทุเรียนน่าจะบ้านเราเนี่ยค่ะที่จังหวัดตราดอาจารย์เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดนะคะก็แจ้งได้รับความช่วยเหลือจากหญิงสาวนะคะที่อยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยกินทุเรียนแล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วยกันจนเกิดอาการคลื่นไส้เวียนหัวแน่นหน้าอกก็ส่งอาสากู้ภัยไปรับผู้ป่วยในทันทีเลยทีเดียวนะคะพอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบผู้หญิงเนี่ยอายุ40ปีมีอาการหนาวสั่นไม่มีแรงก็ได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดจากการสอบถามเพื่อนบ้านเล่าว่าก่อนเกิดเหตุผู้ป่วยกินทุเรียนจำนวนหนึ่งจากนั้นก็นั่งดื่มเบียร์ต่อสักพักเห็นผู้ป่วยมีอาการอาเจียนหลายรอบก็เดินเข้าไปสอบถามแล้วก็มีอาการเพิ่มเติมก็คือหนาวสั่นเวียนหัวแน่นหน้าอกเห็นว่าอาการไม่ดีก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
ทีนี้เราเคยได้ยินกันบ่อยๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอาการจากการร่วมกันระหว่างกินทุเรียนกับเบียร์หรือเปล่าแต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันอาจารย์ว่าเขาก็ไม่ให้กินทุเรียนกับพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะอะไรอะอาจารย์ก็จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอยู่นะคะจริงๆแล้วในข่าวนี้ไม่ได้บอกว่ากินไปเท่าไหร่อยากกินอยากรู้กันว่าเยอะไหมว่ากินแบบทั้งลูกแล้วก็เบียร์กินไปกี่ขวดนั่นน่ะสิคืออยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามันเยอะจริงหรือเปล่านะคะจริงๆเรามาดูว่าทำไมมันอธิบายด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะคะคือเราไม่ได้เตือนกันเล่นๆเราแบบเตือนกันจริงจังนะมีเหตุผลอยู่หมอบอกไปมากค่ะบอกว่าเราเชื่อไหมอะไม่เชื่อไม่จริงมั้งเลยลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดอย่างนี้ค่ะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าทุเรียนนะคะเป็นอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนะคะทั้งไขมันด้วยคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะยิ่งถ้าทุเรียนสุกหรือทุเรียนเรียกปลาร้าใช่ไหมก็จะน้ำตาลเยอะด้วยนะก็คือจะมีความหวานมากเพราะทุเรียนดิบหน่อยก็จะแป้งเยอะหน่อยนะคะนั้นอันนี้คือพลังงานที่สูงจากตัวทุเรียนเองนะคะบวกกับแอลกอฮอล์เองก็เป็นสิ่งที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้น2 อย่างบวกกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนนี้ให้ได้พลังงานที่มากเกินไปนะคะแล้วก็บางคนอาจจะได้ระดับน้ำตาลที่มากเกินความจำเป็นด้วยนะคะเพราะนั้นร่างกายเผาผลาญไม่ทันนะแต่ต้องมีการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นบวกกับการที่ต้องใช้น้ำใช้น้ำด้วยไปปริมาณมากนะเพราะนั้นร่างกายก็จะเกิดความร้อนมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เกิดทำให้การขาดน้ำได้แล้วก็อาจจะเสียชีวิตตามมาได้นะคะมันเคยได้ยินว่ากินทุเรียนแล้วมันจะร้อนเหมือนข้างในใช่ก็คืออธิบายจากเรื่องของพลังงานที่สูงทั้งจากทุเรียนแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เองนะคะเพราะถ้าเรามาดูตัวพลังงานแล้วกันนะคะเนื้อทุเรียน100กรัมเนี่ยให้พลังงาน150ถึง160กิโลแคลอรี่นะคะแอลกอฮอล์เองนะคะ1กรัมให้พลังงาน7แคลอรี่เหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นก็คืออันนี้เหตุผลแรกพูดไปเหตุผลแรกคือความที่ทั้งสองอย่างให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงนะคะเหตุผลที่สองก็คืออธิบายคือสารซัลเฟอร์ที่อยู่ในทุเรียนนะทุเรียนเทวดารู้มีกรรมฐานมีกรรมฐานเยอะนะเพราะนั้นสารซัลเฟอร์ที่อยู่ในทุเรียนนะคะมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการทำลายหรือแอลกอฮอล์ทำลายหรือเมตาบอลิซึมแอลกอฮอล์นั้นพอมันไปยับยั้งที่ไม่ให้แอลกอฮอล์ถูกทำลายมันก็เลยมีสารตัวกลางอันหนึ่งค้างอยู่ไอ้สารตัวกลางเนี่ยชื่ออะเซตัลดีไฮด์นะเพราะฉะนั้นแค่กับว่าแอลกอฮอล์ถูกทำลายไม่ดีนะเพราะนั้นมีสารตัวกลางข้างทางก็ทำให้เกิดไอสารเนี่ยเยอะเกินแล้วเกิดความเป็นพิษได้นะคะก็คือก็จะมีหน้าแดงเหงื่อออกคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเวียนศีรษะมีหายใจเร็วได้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะทำให้รุนแรงถึงหายใจลำบากนะคะหรือว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเห็นไหมคะเพราะนั้นคือมีสองเหตุผลใช่มันร้อนพลังงานมันเกินนะคะแล้วก็ยังมีอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็เตือนหลายครั้งมากก็ยังมีคนกินก็ยังมีคนรับประทานกันอยู่เรื่องของการรับประทานนี่ห้ามยากจริงๆเพราะอร่อยแล้วก็แบบนะเราเป็นคนชอบดื่มด้วยก็อาจจะอยากลองไงว่าเอ๊ะมันจริงหรออะไรห้ามกินจริงหรือเปล่าอะไรแล้วมันจะเกิดเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเกิดว่าเดชบุญรอดก็ดีไปส่งโรงพยาบาลทันนะคะแต่ว่าก็มีข่าวถึงกระเสียชีวิตก็เยอะนะอาจารย์ใช่บางคนก็บอกให้กินทุเรียนเสร็จแล้วให้กินมังคุดตามหรอจะได้เย็นๆใช่ไหมเออก็ไม่แน่ใจถ้าซัดทุเรียนไปเยอะมากมังคุดก็ไม่น่าจะช่วยได้นะลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังก็แยกไปคุณจะดื่มถ้าเกิดถ้าสมมติเรามีระยะเวลาห่างไหมถ้าเราอยากกินทุเรียนแล้วเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วกินทุเรียนเสร็จห่างกี่ชั่วโมงแล้วไปดื่มเหล้าได้ก็ถ้าโดยทั่วไปเวลาอาหารที่เรากินเข้าไปจะย่อยก็4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงก็น่าจะย่อยหมดแล้วล่ะถ้าอยากรับประทานจริงๆยังไม่ควรจะกินคู่กันน่ะก็เว้นหลายๆชั่วโมงหน่อยนะคะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอันตรายแบบนี้ถึงชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะคะผ่านไป3เรื่องค่ะกลับมาสู่โลกของความจริงนะคะเราก็รายงานกันทุกวันสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันวันนี้สบคแถลงออกมานะคะติดเชื้อเพิ่ม 2,713 รายเป็นผู้ป่วยในระบบ 1,147 รายค่ะค้นหาเชิงรุก 1,311 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ49รายมาจากเรือนจำ206รายค่ะหายป่วยแล้ว 1,565 รายยอดติดเชื้อระลอกเมษายนนะคะอยู่ที่ 103,350 รายค่ะขณะนี้รักษาตัวอยู่ 45,307 รายอาการหนักนี่ 1,169 รายนะคะใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่406รายผู้เสียชีวิตวันนี้30รายค่ะอายุอยู่ระหว่าง28ถึง105ปีโอ้มีคนอายุ105ปีมีคนอายุเยอะด้วยนะคะเป็นชาย20
หญิง10ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตกรุงเทพยังมีผู้เสียชีวิตสูงสุดค่ะ11รายภาพรวมทั้งประเทศของเราผู้ติดเชื้อเกินไป100รายแล้วก็คือกรุงเทพ951รายนะคะเพชรบุรี669รายสมุทรปราการ180รายชลบุรี106สมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหญ่ในคอนโดเดียวกันติดเชื้อถึง81รายค่ะโอ้ยสมุทรปราการค่ะอาจารย์เดิมก็คือติดเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ไปเจอเพิ่มอีกจริงแล้วคอนโดมันคอนโดจริงแล้วมันไม่ควรจะติดกันเยอะนะถ้าไม่ใช่มีงานสังสรรค์เพราะจริงแล้วคอนโดอ่ะอย่างที่เราบอกก็คือใช้ส่วนกลางคือลิฟต์ไหมส่วนมากเขาจะกลัวกันแค่ตรงนี้แต่คือลิฟต์อ่ะจริงๆแล้วบางทีเราชอบกลัวแต่ถามว่าการที่เราจะติดจากเชื้อจากใครคนหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันทั้งเวลาและสถานที่ค่ะคือแบบว่าถ้าคนนั้นออกไปแล้วคือคนป่วยมาใช้ลิฟต์ต้องออกไปแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ติดโอกาสติดน้อยนะแต่คือโอเคถ้าเราอยู่ในลิฟต์กับเขาแต่ถามว่าลิฟต์มันก็อยู่1นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงถ้าใส่เราใส่แมสสักครู่ด้วยเนี่ยใช่สิค่ะนอกจากว่าถอดแมสแล้วคุยกันในลิฟต์อ่ะอันนี้โอเคสงสัยต้องดูว่าส่วนกลางไปใช้ร่วมกันแค่ไหนแล้วไปอาจจะเป็นส่วนกลางหรือเปล่าฟิตเนสนี่แหละเพราะว่าฟิตเนสแล้วคอนโดมีการทำความสะอาดดีถูกต้องไหมออกกำลังกายก็ไม่ได้ใส่หน้ากากบางทีออกกำลังกายนะจริงจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะที่ติดถ้าอยู่ห้องใครห้องมันลิฟต์เองจริงก็โอกาสน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะติดถึง80คนนะนะคะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังทยอยฉีดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังรอวัคซีนอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องใจเย็นๆในช่วงที่รอก็ต้องป้องกันตัวเองไปเยอะๆก่อนนะคะเพราะเดี๋ยววันที่31นี้เขาก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับคนที่อายุ18คนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยนะขึ้นไปก็ไปลงทะเบียนกันตอนนั้นนะคะยังไงก็รอกันก่อนแล้วก็มีหลายๆที่ที่บอกว่าอาจจะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนไปเนื่องจากยังรอวัคซีนอยู่ด้วยเช่นกันก็ใจร่มๆค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ตามตอนนี้ยังไงก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้คือวัคซีนก็ต้องรอนะคะยังไงก็คงจะได้ฉีดแต่คิดว่าครบนะจันแต่คิดว่าตอนนี้ทุกท่านก็เริ่มอยากฉีดมากขึ้นแบบนั้นจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีใช่ใช่ในสมัยสักเดือนที่เรายังคิดว่าเรายังถูกบังคับอยู่เราจะฉีดดีไหมไม่ฉีดดีใช่แต่ตอนนี้นะพี่ๆเขาก็เริ่มกันมากันหลายๆสายพันธุ์หลายๆประเทศแล้วฉีดดีกว่าค่ะยังไงฉีดไว้ก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปรอเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีวัคซีนตัวใหม่ๆอะไรก็ค่อยว่ากันไปแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ฉีดก็ฉีดไปก่อนที่สำคัญแล้ววัคซีนล่ะเราก็รอกันต่อนะคะไม่เป็นไรลงทะเบียนให้ครบตามกฎของเขานี่นะคะเดี๋ยวเราก็ได้ฉีดวัคซีนกันแต่ทีนี้สิ่งที่เรากังวลใจเรื่องของสายพันธุ์ที่เข้ามาใหม่ๆอย่างสายพันธุ์อินเดียที่คลัสเตอร์ที่หลักสี่นี่นะคะมันเป็นยังไงนะหลายๆคือชาวบ้านหลายคนก็ถามพูดกันว่าน่ากลัวคือมันคืออะไรล่ะแล้วมันน่ากลัวยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันในเรื่องนี้เลยค่ะว่าสายพันธุ์อินเดียบุกไทยอันตรายยังไงนะคะครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในไทยก็ยังน่าเป็นห่วงยังน่าจับตาอยู่นะคะสำหรับยอดของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พบมีการพูดถึงนะคะว่าเราตรวจพบโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียค่ะคุณผู้ชมก็อยู่ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานที่หลัก4ก็ติดเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะทีนี้หลายๆคนก็มีความสงสัยเอ๊ะเขาพูดกันเยอะเหลือเกินสายพันธุ์อินเดียมันน่ากลัวมันอันตรายแล้ววัคซีนมันจะช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความสงสัยของชาวบ้านอย่างพวกเรานะคะวันนี้เราต้องถามคุณหมอเลยค่ะเราเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมสาขาวิชาโรคติดเชื้อจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ให้จัดต่อใช่อาจารย์โสช่วยสัมภาษณ์เลยเรื่องนี้รู้สึกดีไม่ต้องตอบเองให้จัดต่อค่ะสายพันธุ์อินเดียเลยนะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินมาหลายวันแล้วนะคะสายพันธุ์อินเดียค่ะอาจารย์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์แล้วความน่ากลัวของมันนี่เป็นยังไงคะค่ะจริงๆที่เราเรียกว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วเรามาตื่นเต้นอ่ะจริงๆมันมีรายงานครั้งแรกเนี่ยในประเทศอินเดียแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020คือปีที่แล้วนะครับแล้วก็มันมีตัวที่เป็นตัวลูกของมันตามมาเนี่ยอีก 2-3 ตัวย่อยๆมีย่อยๆนี่ของตัวซึ่งรายงานเนี่ยเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาไล่กันมาเลยนะครับแล้วจริงๆณขณะนี้เนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยก็แพร่ไป
30-40ประเทศแล้วทั่วโลกนะฮะนะเพราะนั้นระบบสายพันธุ์อินเดียจริงๆในเมืองไทยขนาดนี้ที่มีเนี่ยดูแล้วผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะมันมาจากอินเดียตรงๆไหมหรือมาจากประเทศอื่นแล้วแอบเข้ามาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่ระบบเป็นสายพันธุ์อินเดียจริงๆองค์การอนามัยโลกก็ไม่ได้ให้เรียกถ้าเป็นสายพันธุ์อินเดียหรืออะไรเขาจะมีหมายเลขเรียกนะครับก็คือ B1617มันมีจุดด้วยนะครับเดี๋ยวจำจุดหรือจำยากก็ B1617นี่แหละครับแล้วก็มีตัวย่อยตามมาก็1617.2.3ก็เป็นตัวย่อยนะครับอินเดียเขาก็ไม่ให้พูดนะก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไอ้การที่เราจะมาคล้ายๆแบบไปสีคราว่าประเทศไหนประเทศนั้นประเทศนี้นะอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเรียกเป็นตัวเลขเราก็จำไม่ได้เหมือนกันเราก็จำไม่ได้จริงจริงแต่ว่าเป็นตัวเลขเราจำได้16-17เรียกอย่างอาจารย์ก็ได้นะ16-17มันเรียก16-17อันบอกแล้วมีจุด2.3นะครับแล้วก็มี18ตามมาเงี้ยนะครับแต่18นี่มันถูกคล้ายๆถูกบดบังไว้แล้วด้วย17นะคือ17นี่แพร่พันธุ์เก่งกว่าอ๋อเหรอคะนะครับเนื่องจากว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาพบที่อินเดียเราก็เลยติดปากเรียกว่าสายพันธุ์อินเดียครับแต่ในทางสากลเราก็จะไม่พยายามไม่ให้เรียกเป็นชื่อประเทศนะครับแล้วความน่ากลัวของมันเป็นยังไงอาจารย์มันน่ากลัวมันติดง่ายตายเยอะอะไรกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะอาจารย์ทีนี้น่ากลัวไหมถ้าเราดูเฉพาะอินเดียผมว่าจะบอกยากว่ามันระบาดเร็วกว่าไหมคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยชี้ว่ามันอาจจะระบาดเร็วกว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดเชื้อสายพันธุ์ B1617เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่จะต้องเขาเรียกอะไรนะคอนเซิร์นก็คือจะต้องมีความกังวลต้องจับตามองนี่นะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะระบาดได้เร็วขึ้นค่ะนะแล้วก็การตอบสนองต่อวัคซีนก็อาจจะน้อยลงบ้างนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นไหมข้อมูลก็ยังขัดแย้งกันอยู่นั้นด้วยคุณสมบัติ 2-3 อย่างเนี้ยก็ทำให้จัดเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่น่าจับตามองทีนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันจะระบาดได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันคงมีตัวเลขมาให้เราดูเนาะว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนสายพันธุ์อังกฤษแต่ที่เราเคยพูดกันว่ามันเร็วขึ้น 50% อะไรงั้นนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเห็นตัวเลขว่าของอินเดียเนี่ยจะพิสูจน์ว่าเร็วขึ้นเท่าไหร่แต่การที่มันระบาดไปอย่างกว้างขวาง 30-40 ประเทศในช่วงเวลาไม่ถึง10เดือนเท่าไหร่ตุลาก็มัน 8-9 เดือนนะฮะก็แสดงว่ามันมีความสามารถในการระบาดพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะไปกลบสายพันธุ์เบงกอลได้ด้วยนะมันแสดงว่าสายพันธุ์นี้น่าจะมีความสามารถในการระบาดได้เร็วจริงนะฮะแล้วก็อัตราตายก็เดี๋ยวคงต้องดูตัวเลขกันนะครับว่ามันมีการอัตราตายการเสียชีวิตมากขึ้นไหมถ้าดูตามนี้นะแต่ถ้าไปดูตัวเลขว่าอินเดียเนี่ยมันแบบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยได้ไปโทษเพราะสายพันธุ์นี้ผมคิดว่าก็อาจจะยังไปโทษสายพันธุ์ตรงๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไอ้มาตรการของทางอินเดียเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะฮะคือมันไม่ค่อยได้มีการควบคุมอะไรแล้วก็ระบบสาธารณสุขของเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มันรับภาระหนักหรือเกินจนถ้าไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วก็วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตพฤติกรรมของคนอินเดียเนี่ยก็เป็นการรวมกลุ่มกันเยอะแยะมากเลยเป็นแบบไม่ใช่สิบยี่สิบเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของการที่จะระบาดหนักๆนี่มันเยอะมากอยู่แล้วโดยลักษณะของสังคมเขาเองแต่ถ้าต้องรู้ว่าสายพันธุ์ก็จะยิ่งไปใหญ่หนีภูมิคุ้มกันได้ในร่างกายนี่จริงไหมอาจารย์ทีนี้ก็มีข้อมูลทีนี้พูดถึงว่าเชื้อนี่หลีกหนีภูมิคุ้มกันได้ไหมก็มีข้อมูลอย่างนี้ครับคือเวลาเขาดูสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะไปดูจริงๆเชื่อว่าที่มันมีการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลานะเพราะมันแบ่งตัวใช่ไหมทีนี้เวลามันกลายพันธุ์เนี่ยส่วนประกอบต่างๆของเชื้อเนี่ยมันก็จะมีการกลายพันธุ์ไปบางจุดที่มันกลายพันธุ์เนี่ยกลับทำให้เชื้ออ่อนแอและตายไปบางจุดกลายพันธุ์แล้วก็เฉยๆเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนไปแต่จุดที่สำคัญคือบางทีมันเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ความรุนแรงมากขึ้นส่วนนี้คือส่วนไหนคือส่วนที่เป็นตัวที่จะไปจับเซลล์ในร่างกายเราถ้าจับได้ดีขึ้นเนี่ยก็โอกาสที่เราจะติดจะง่ายขึ้นและจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นแต่มันจะมีบางส่วนนะที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อภูมิต้านทานของเราคือเวลาร่างกายเราจะต่อสู้เชื้อโรคเนี่ยเราก็จะสร้างโปรตีนขึ้นมาตัวหนึ่งคือเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เฉพาะที่จะไปจับกับเชื้อนะที่เป็นเชื้อจำเพาะมากเลยเพราะถ้าเกิดเชื้อมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนโครงสร้างของตำแหน่งที่อิมมูโนโกลบูลินของเราเนี่ยจะไปจับกับตัวเชื้อก็จะทำให้ประสิทธิภาพของอิมมูโนโกลบูลินในการทำลายเชื้อนี่ก็จะน้อยลงที่เขาเรียกว่ามันหนีภูมิต้านทานหรือว่าดื้อวัคซีนเนี่ยแหละครับก็เกิดขึ้นนะฮะจริงๆอันนี้มันก็เกิดขึ้นที่ชัดที่สุดนะก็น่าจะเป็นสายพันธุ์แอฟริกากับบราซิลอันนี้ชัดสุดนะครับเพราะว่าไอ้สายพันธุ์สองอันนี้คือบราซิลแอฟริกาเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมากๆเลยนะฮะแต่สายพันธุ์อังกฤษซึ่งเป็นสายพันธุ์ไวรัสที่น่ากังวลเนี่ยก่อนหน้าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะก็
ประสิทธิภาพวัคซีนเนี่ยก็ลดลงอยู่บ้างแต่ลดลงไม่เยอะอแต่นี้ของอินเดียถ้าเทียบต้องเทียบกับอังกฤษของอังกฤษเนี่ยนะฮะคือถ้าเทียบแล้วของอินเดียเนี่ยระดับของภูมิต้านทานที่เรามีจะไปจับเชื้อเนี่ยได้ลดลงกว่าของอังกฤษแต่ลดลงไม่เยอะลดลงไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ในวงการแพทย์ก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ระดับภูมิต้านทานที่เรามีนี้จะสามารถไปบล็อกเชื้อเนี่ยได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้นะฮะหมายความว่าวัคซีนทุกอย่างที่ออกมาก็ยังสามารถที่จะรับมือกับสายพันธุ์อินเดียได้ในขณะนี้จะเรียกว่าทุกอย่างคงยากนิดนึงเพราะว่าในอินเดียเขามีตัวเลขนะคือถ้าเป็นของวัคซีนของไฟเซอร์วัคซีนของแอสตรานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของซิโนแวคที่เราใช้แต่ว่าวิธีการผลิตนี่เหมือนกันที่เอาเชื้อตายมาทำทั้ง3ตัวนี้ก็ยังมีระดับภูมิต้านทานซึ่งเชื่อว่าน่าจะเพียงพอที่จะป้องกันได้นะครับแต่ว่ามันลดลงกว่าเดิมแน่นะลดลงแต่ว่าอยู่ในระดับซึ่งยังไม่ถึงจุดวิกฤตที่ว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้ก็ต้องมีปัจจัยตัวหนึ่งเข้ามาเสริมนะครับคือเราสามารถจะฉีดวัคซีนเนี่ยครอบคลุมประชากรได้มากแค่ไหนเพราะประสิทธิภาพโดยรวมของวัคซีนเนี่ยอยู่ที่การป้องกันการติดเชื้อในคนแต่ละคนบวกกับความครอบคลุมประชากรนะฮะถ้าป้องกันใน1คนได้น้อยแต่ครอบคลุมประชากรได้เยอะมากๆเลยเนี่ยภาพรวมก็จะดีค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดป้องกัน1คนได้ดีแต่ฉีดได้คนเดียวอย่างเงี้ยก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องดูภาพรวมเหมือนที่เขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมันต้อง2ปัจจัยประกอบกันนะครับงั้นถามต่อเนื่องเมื่อกี้ที่โชว์ภาพไปว่าแอสตราในนั้นมีละว่าป้องกันได้ซิโนแวคล่ะอาจารย์อันนั้นขึ้นซิโนฟาร์มว่าซิโนฟาร์มก็คือมาจากจีนเหมือนกันแล้วก็เป็นเชื้อตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในผู้ลูกอันนี้แต่ที่บ้านเราแต่ว่าเราฉีดซิโนแวคตอนนี้คำถามคือการสายอินเดียไหมคะอาจารย์คือถ้าตอบกันตรงไปตรงมาก็คือไม่มีข้อมูลของซิโนแวคแต่เราก็อาจจะคาดประมาณด้วยวิธีการผลิตว่าซิโนแฟร์เป็นเชื้อตายเหมือนกันวิธีผลิตนี่เหมือนกับซิโนแวคทุกประการเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะใกล้เคียงกันหรือถ้าจะน้อยกว่ากันก็อาจจะไม่ได้มากกว่ากันเท่าไหร่คือไม่ได้น้อยมากกว่ากันเท่าไหร่นะครับที่จริงมันมีซิโนแฟร์แล้วมีอีกตัวหนึ่งซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะแต่เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งผลิตในอินเดียคือมันจะชื่อ BB อะไรอย่างเงี้ยนะตัวนั้นเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่ามันก็ลดลงแต่ไม่เยอะนะครับก็คือเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นแล้วเนี่ยคือวัคซีนที่มีขนาดนี้คือประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยลดลงทุกตัวเพียงแต่ลดลงไม่มากที่อินเดียเขาใช้วัคซีนทุกตัวที่ขึ้นมาเมื่อกี้ไหมคะที่อินเดียที่เขาอินเดียไม่ได้ใช้ซิโนแวคนะเขาไม่ใช่อินเดียใช้ตัวที่เมื่อกี้ขึ้นมันก็ใช้ไฟเซอร์ใช้ไฟเซอร์ประมาณนี้ก็ผลตอบรับเขาก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าฉีด2เข็มแล้วอย่างเช่นฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์อยู่ใช่วัคซีนเนี่ยคือฉีดวัคซีนไหนก็ตามฉีดครบ2เข็มยังมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ได้นะคะแต่ว่าโอกาสคือถ้าติดเชื้อเนี่ยเทียบกับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนคนไม่ฉีดวัคซีนจะมีโอกาสของการเกิดความรุนแรงนี่มากกว่าแต่ถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าติดก็อาการก็จะไม่รุนแรงนะครับผมก็เห็นคนไข้หลายคนนะที่เขาแบบเพิ่งฉีดครบไปมันมาสิบวันสิบสองวันอย่างเงี้ยฉีดเข็มสองวันก็ติดมาพอดีก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรติดก่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับย้อนกลับไปเรื่องการวินิจฉัยนิดนึงค่ะซึ่งช่วงวันสองวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวว่าเฮ้ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยไอ้ยังจมูกไม่เจอหรือเปล่าจริงเหรออาจารย์ไม่ได้ยินข่าวว่ามีคนมีท่านหนึ่งออกมาพูดว่ายายจมูกไม่เจอนะแล้วจะต้องตรวจยังไงคะอาจารย์หรืออาจารย์คิดว่ามันยังไงก็ยายจมูกเจออยู่ดีคือผมรู้สึกย้อนแย้งเล็กน้อยนะครับค่ะว่าเอ๊ะวิจแยงจมูกแล้วไม่เจอนี่ถ้ายังจมูกไม่เจอแล้วเราไปรู้ได้ยังไงว่ามีสายพันธุ์อินเดียอยู่ในคัสเซอร์ในแคมป์คนงานเนี่ยคือผมฟังแล้วมันย้อนแย้งนะครับเพราะว่าการตรวจครั้งแรกที่เรารู้ว่ามีสายพันธุ์อินเดียก็ต้องมาจากการสวอปนั่นแหละถูกไหมใช่ครับทีนี้ผมก็ไปถามทางผู้เชี่ยวชาญที่ห้องแลบนะที่เขาทำการตรวจเชื้อมาเนี่ยถึงณขณะนี้น่าจะเป็นหลักหลายแสนแล้วนะที่เขาทำมาเขาบอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยมันก็ของเรานี่เวลาเขาตรวจยีน3ตัวนะครับตรวจยีน3ตัวคือถ้าจะพลาดต้องพลาด3ตัวเลยถึงจะไม่เจองั้นด้วยเทคนิคที่ตรวจเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ใดมาเนี่ยก็คือก็ตรวจเจอได้ทั้งนั้นแหละครับก็ต้องเบื้องต้นก็ต้องแยงจมูกถ้าจะไม่เจอก็ด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นเทคนิคการแยงจมูกเนี่ยอาจจะแยงเข้าไปไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยนะครับใต้มาไม่ดีพอก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะเพราะจริงๆห้องแลบขนาดนี้คุณภาพของน้ำยาที่ใช้ตรวจและเทคนิคเนี่ยมันดีมากแล้วนะครับ
เพราะพัฒนามานานแล้วค่ะเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าวิธีการตรวจที่เรามีในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะถ้าที่ได้การรับรองมาตรฐานอยู่แล้วอย่างโรงเรียนแพทย์ตามมาอะไรเงี้ยคิดว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับการตรวจผมว่าไม่มีปัญหานะครับน่าจะได้หมดเลยค่ะเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่บอกว่าเราแยกจมูกแล้วไม่เจอหลักๆคือมี2ข้อข้อนึงที่อาจารย์กำธรพูดไปก็คือไม่ลึกพอหรือบางทีกลัวเจ็บทีเราหนีคือเราหนีด้วยหรือบวกกับคนทำแยงไม่ลึกด้วยแยงอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องหมุนด้วยนะหมุนด้วยหลายรอบเพื่อจะเอาเซลล์ให้เยอะๆรอบไปตรวจนะบางคนจิ้มปุ๊บออกเลยอันเนี้ยโอกาสน้อยนะคะเพราะนั้นอันดับแรกคือการแยงจมูกที่ไม่ถูกวิธีไม่ลึกพอนะคะอันที่สองที่จะเป็นสาเหตุของการที่แยงแล้วไม่เจอเนี่ยก็คือมาแยงเร็วไปเช่นเชื้อมันยังไม่ใช่ใช่เจอเพื่อนกันเมื่อวานวันนี้เอ้ยฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันเป็นแค่เด็กวันนี้ฉันก็ไม่เจอหรอกวันนี้ต้องสักกี่วันอะอาจารย์ที่คิดว่าคือถ้าชัวร์ๆเลยเราก็แนะนำประมาณ5 วันถ้าเจอคนที่ติดเชื้อสักประมาณ5 วันเราไปตรวจทั้งนั้นที่เราไม่มีไปก่อนได้ถ้าสมมติว่าเราถ้ามีอาการก่อนถ้ามีอาการก่อนไปเลยแต่ถ้ายังไม่มีอาการเนี่ยก็มาสักวันที่6วันหรือวันไม่เกินวันที่7เต็มที่เนี่ยก็น่าจะเจอละแล้วจำเป็นจะต้องตรวจ2 รอบไหมแห่งที่เขาตรวจกันต้องตรวจ2 รอบไหมใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะครับคืออย่างน้อยผมว่าตรวจครั้งนึงความสะดวกจริงๆน่ะถ้าสมมติเราไม่มีอาการเลยนะค่ะแล้วยังไงเราก็กักตัวอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะเราจะอยู่เฉยๆที่บ้านไป14 วันมาตรวจทีเดียวก็ยังได้เลยใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอาการอะไรเพราะเราที่มาตรวจ14 วันก็จะคอนเฟิร์มว่าอ้อเราไม่ติดนะจบแต่ถ้าเกิดจะตรวจที่วันที่ 5หรือวันที่ 7ประมาณนี้นะครับค่ะแล้วก็ไม่มีอาการเลยถึงวันที่14ไม่มีอะไรเลยบางคนก็บอกแนะนำว่าเอาไม่ต้องตรวจก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่น่าจะติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนตัวที่ผมดูแลบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยผมจะแนะนำว่าวันที่14หลังสัมผัสให้ตรวจด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบุคลากรโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องไปดูแลคนไข้แล้วเขาต้องเจอคนเยอะมากเลยเสี่ยงมากงั้นเราก็ต้องเอาให้มั่นใจนะครับแต่กรณีประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะตรวจครั้งเดียวที่วันที่ 5 ถึง 7หรือวันที่ 14ก็ย่อมได้ทั้ง2 กรณีนี่อาจารย์วงเล็บนะครับคือถ้าไม่มีอาการนะไม่มีอาการถ้ามีอาการก็มาตรวจเลยวันไหนก็ได้มาตรวจเลยนะครับค่ะที่อาจารย์โสพูดว่าอินเดียเนี่ยคือล่าสุดวันนี้ได้ยินเขาก็บอกว่าแอฟริกาก็เหมือนกันนะอาจารย์ตรวจแยงจมูกไม่เจอนะเขาบอกว่ามันลงขั้วเขาบอกมันลงเหมือนเชื้อมันลงไปที่ขั้วปอดเลยนะที่เป็นขามันไม่ได้เป็นอะไรนะมันไม่ได้เป็นแบบทางเลี่ยงเมืองกันนี่ครับอ๋อเพราะมันก็ต้องแบบก็ต้องเข้าจมูกเข้าไปในหลังโพรงจมูกแล้วก็ลงไปอยู่ดีนะครับมันจะมีกรณีเดียวอย่างที่ปอถามหรือคนทุกคนอาจจะเข้าใจคือมันลงปอดเร็วไงคือบางทีมันลงปอดเร็วอ่ะใช่แล้วทำให้หรือบางทีลงปอดไปแล้วลงปอดไปแล้วโอเคใช่บางทีข้างบนจะไม่เจอต้องเอาจากปอดมาตรวจเช่นเอาเสมหะลึกๆมาตรวจดูดเสมหะออกมาตรวจอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามที่จางทำว่ายังไงก็ต้องผ่านจมูกด่านแรกมันก็ต้องจมูกคือไม่น่าจะเร็วได้มากขนาดนั้นคือถ้าเป็นแบบที่อาจารย์สัวพูดนี่คือคนแค่เนี่ยมีอาการหนักละใช่มาหาเราตอนที่อาการหนักแล้วไปถึงก็ลงปอดไปเรียบร้อยแล้วและหลายคนเริ่มกลัวเนื่องจากมันมีหลายสายพันธุ์เข้ามามันมีโอกาสจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ไทยของเราเองไหมอาจารย์จริงๆผมว่าแอบมีอยู่แล้วนะหรอจริงๆไวรัสที่มันกลายพันธุ์ตลอดเวลาค่ะและอย่างที่บอกคือถ้าการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เชื้อมันแข็งแรงขึ้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันกลายพันธุ์แล้วทำให้เกิดแข็งแรงขึ้นจะเป็นปัญหาเพราะขนาดนี้ของเมืองไทยเรายังไม่มีตัวที่กลายพันธุ์แล้วก็เกิดเป็นไวรัสสายพันธุ์กรุงเทพสายพันธุ์เมืองไทยยังไม่มีแบบนั้นนะครับยังไม่ปรากฏให้เห็นแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังปล่อยให้มันระบาดเนี่ยวันหนึ่งหลายพันตอนนี้ถ้าเกิดระบาดวันละเป็นหมื่นเนี่ยนะเราอาจจะมีสายพันธุ์ไทยนะครับต้องระวังค่ะจากนั้นมาเรื่องการรักษาสักเล็กน้อยนะคะว่าตอนนี้ยาที่เรามีหลักทุกคนก็รู้จักละฟาวิพิราเวียเนี่ยก็จะมีคนกังวลว่าเอ๊ะฟาวิพิราเวียเนี่ยมันจะยังรักษาสายพันธุ์อินเดียได้อยู่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะจะเชื้อยาตัวนี้ยังรักษาสายพันธุ์อินเดียได้ไหมเดี๋ยวรอดูนะครับคลัสเตอร์ที่แคมป์คนงานเขาก็มีกันแล้วก็ในออกคนงานที่แถวหลักสี่มาคือตอนนี้เขาก็ใช้ยาตัวนี้เยอะเลยเดี๋ยวเราคงมีข้อมูลว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับสายตอนนี้ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าก็เฉพาะตอนนี้ของสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่มจำนวนได้รวดเร็วมันก็ผลการรักษาด้วยฟาวิพิราเวียเนี่ยก็คนที่เขาอยู่หน้างานที่ดูแลคนไข้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าการตอบสนองเนี่ยยังดีอยู่แต่ว่าสู้รอบที่แล้วไม่ได้คล้ายๆลดลงมากนั้นตอนนี้คือของอินเดียเนี่ยเดี๋ยวรอดูนิดนึงว่ามันจะไหวไหมมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าพอหลังมาใช้แล้วมันตอบสนองไม่เหมือนกันตอนคือการกลายพันธุ์ของเชื้อเนี่ยมันมีผลอยู่นะครับว่าทำให้ยาเนี่ยไปออกฤทธิ์ตำแหน่งที่มันออกฤทธิ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ
แต่จันโซเคยบอกหลายครั้งว่าถ้าไม่มีอาการอะไรมากเราจะยังไม่ให้ยานี้ถ้าไม่มีอาการแต่เมื่อถ้าเกิดลงปอดถูกไหมคะนี่ให้แน่นอนถ้าลงปอดแล้วให้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรเรายังไม่ให้ยาจริงผมรอยาใหม่ที่ดีกว่านี้ก็กำลังจะมีตามมาก็คิดว่ามีคนวิจัยเยอะแยะแน่นอนแต่ว่าตัวไหนจะมาก่อนอีกเรื่องสงสารนักวิจัยและคุณหมอรู้สึกเชื้อมันไปเรื่อยเลยอ่ะมันหนีในขณะที่เราคิดวัคซีนที่จัดการมันก็กลายพันธุ์ยาที่จะรักษามันก็หนีเราอีกแต่อย่างนี้ก็ตามอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนนั้นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนฉีดไปก่อนครับใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าจะมันเจอสายพันธุ์อะไรเข้ามาก็ควรฉีดไปก่อนครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนครับนะคะฉีดให้เยอะๆนะครับหน้ากากอย่าเพิ่งหลุดนะฮะอย่าเพิ่งหลุดนะมือมันล้างมือนะครับแล้วก็เวลาคุยอะไรต้องรักษาระยะห่างอย่าเพิ่งไปรวมกลุ่มกินข้าวเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพราะว่าเชื้อกลายพันธุ์ยังไงก็ตามเชื้อไม่มีทางดื้อหน้ากากเชื้อไม่มีทางเชื้อไม่มีทางกลายพันธุ์ว่าสามารถกระโดดได้ที่มันจะทะลุหน้ากากเข้ามากระโดดทะลุหน้ากากหรือกระโดด3เมตร10เมตรได้เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับมาตรการเดิมนี่ยังใช้ได้อยู่งั้นตอนนี้เรารักษากันอย่างนี้ไว้เพื่อให้มีจำนวนคนไข้น้อยๆเพื่อพัฒนายาพัฒนาวัคซีนได้ทันนะครับก็ยื้อกันอย่างนี้นะครับคนชอบเข้าใจอย่างนี้อาจารย์โสว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดจริงๆไม่ใช่ฉีดวัคซีนมีโอกาสติดได้แต่คุณไม่เป็นหนักจริงๆก็เหมือนไข้หวัดใหญ่เลยจริงๆจะชอบพูดเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เองเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กันติด 100% แต่ว่าลดอัตราการความเป็นรุนแรงหรือว่าลดอาการที่จะเสียชีวิตได้แล้วก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่ก็จะคล้ายๆกันก็คือถึงแม้ว่าไข้หวัดใหญ่เองก็มีการกลายพันธุ์ที่เราได้ยินฉีดวัคซีนไปแม้ว่าไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดมันก็ยังป้องกันได้บางส่วนอยู่ดีโอเคถึงอาจจะไม่ใช่แบบโหย 90-80% อะไรแต่ว่าก็ยังป้องกันเพราะนั้นก็คล้ายๆกันว่าถึงแม้ว่าฉีดไปแล้วไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มันก็ยังช่วยได้บางส่วนช่วยได้นะคะก็ตอนนี้คุณหมอออกมาบอกหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องตอนนี้หลายคนอยากหันมาฉีดวัคซีนกันเยอะมากขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนเราจะกลัวเรื่องผลข้างเคียงซึ่งมันเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากแต่จริงๆว่าถ้าเกิดการถ้าเราติดโควิดแล้วเราได้ฉีดวัคซีนก่อนอาการก็จะไม่รุนแรงอย่างที่อาจารย์ว่าตอนนี้หลายๆคนก็อยากฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะเราก็รอแล้วก็ลงทะเบียนตามระบบกันแต่เรื่องของอาศัยพันธุ์อินเดียเดี๋ยวเรารอก่อนเพราะว่าเราเพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่กี่วันอาจารย์ก็ต้องดูตัวเลขของคนที่ติดว่ามันไปเร็วขนาดไหนแล้วผลการรักษามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนี่เรายังไม่เคลียร์กับสายพันธุ์อินเดียไม่เคลียร์สายพันธุ์แอฟริกามาอีกแล้วนะคะอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องสู้อย่างที่อาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องตั้งการ์ดไว้อย่างเหมือนเดิมแหละนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางกลายพันธุ์ทะลุหน้ากากได้เพราะฉะนั้นว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มครบแล้วหรือว่าจะยังไม่ฉีดยังไงก็ตามผู้ชมการป้องกันที่ดีที่สุดสวมแมสล้างมือนะคะดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดีอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆอันนั้นก็ปลอดภัยเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ระดับนึงนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์อินเดียเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย์กำธรนะคะแล้ววันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดิ์อาจารย์กำธรและดิฉันนะคะติดตามพบหมอรามาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:30 น.วันนี้สวัสดีค่ะ